ในงานวิจัยที่เขาทำงานวิจัยกับคน 7,344 คนน่ะที่เขาลงสมัครทั้ง6ประเทศอ่ะที่เขาบอกว่าอาหารที่ลดความรุนแรงของโรคได้มากที่สุดเนี่ยคืออาหารที่มาจากพืชเป็นหลักคือกลุ่มคนที่กินอาหารจากพืชเป็นหลักอ่ะเขากินในนี่เขากินผักผลไม้ถั่วแล้วเขาก็กินขนมหวานน้อยมากเลยไม่ใช่น้อยมากน้อยกว่ากลุ่มอื่นเขากินขนมหวานน้อยเขากินเนยนมไข่สัตว์ปีกสัตว์น้ำสัตว์เนื้อแดง processed meat processed meat ก็เช่นไส้กรอกแฮมหมูหยองหมูยอซาลามี่โบโลน่าเนื้อกระป๋องเนื้อตากแห้งกุนเชียงอะไรพวกนี้เขาก็กินอันนี้น้อยทั้งหมดเลยกินอะไรที่เป็นแปรรูปน้อยอะค่ะแล้วกินอะไรที่มันเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติเยอะกว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ช่วยลดความรุนแรงเพราะอีกตัวนึงที่เราจะได้คือวิตามินซีทุกคนรู้ไหมว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินที่แบบโอ้มันมีงานวิจัยเยอะจนมึนหัวไปหมดแล้วแต่ว่าเราอ่ะเคยได้ยินว่าวิตามินซีอ่ะมันจะช่วยแบบป้องกันไม่ให้เราเป็นหวัดใช่ไหมวิตามินซีส่งเสริมภูมิต้านทานป้องกันไม่ให้เป็นหวัดอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าภูมิต้านทานของเราอ่ะต้องการวิตามินซีมาไว้กับตัวคือแบบพอเรากินอาหารที่มีวิตามินซีปุ๊บเนี่ยภูมิต้านทานต้องการเอาวิตามินซีมาฉันต้องการถามว่าเขาต้องการไปทำอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันอยู่ในจังหวะที่เขากำลังเขมือบโคโรนาไวรัสเนี่ยมาแล้วมันลงมาแล้วภูมิต้านทานก็ลงไปเขมือบพอภูมิต้านทานเขมือบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องฆ่าไวรัสด้วยการผลิตสนิมจริงๆเราชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า reactive oxygen species หรือตัวย่อคือ ROS แต่มันคือการที่แบบผลิตสนิมอันนี้มาเพื่อฆ่าไวรัสแต่ทีนี้บังเอิญว่าไอ้เจ้าสนิมอันนี้มันทำลายตัวมันเองด้วยภูมิต้านทานจะไม่อึดถ้าไม่มีวิตามินซีเพราะว่าวิตามินซีจะทำให้ไอ้เจ้าสนิมอันนี้ไม่ทำร้ายตัวมันเองสมมติว่าภูมิต้านทานผลิตสนิมมาฆ่าไวรัสฆ่าไวรัสเสร็จปุ๊บเนี่ยสนิมเนี่ยควรโดนกำจัดออกไปนะไม่ใช่แหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉันก็ตายอะสิฉันพยายามจะฆ่าไวรัสสรุปฉันตายเองทีเนี้ยวิตามินซีอ่ะมันก็จะช่วยไม่ให้ไอ้สนิมอันนั้นอะทำร้ายตัวเองแล้วทีเนี้ยเวลาที่แบบภูมิต้านทานมารุมกินโต๊ะในปอดอะมันจะเกิดไอ้สนิมเนี่ยเยอะมากเกิด ROS เยอะมากสนิมเต็มปอดเลยทีนี้ถ้าสนิมมันเยอะมากมันจะทำลายถุงลมในปอดของเราเองด้วยถ้าเกิดว่าเรามีวิตามินซีที่ได้มาจากการกินอาหารพืชผักผลไม้มันจะปกป้องปอดของเราไม่ให้เจ๊งคือสู้ก็สู้ไปสิแต่ว่าปอดอย่าเจ๊งนะเว้ยคือวิตามินซีมาช่วยและไม่ใช่แค่นั้นวิตามินซียังช่วยเพิ่มวิตามินอีด้วยวิตามินอีเป็นอีกตัวนึงนะคะทุกคนคือเหมือนกับว่าวิตามินอีอ่ะมันเป็นวิตามินที่มันจะไปปักอยู่ในเสื้อผ้าที่เซลล์สวมอ่ะคือเซลล์อ่ะมันจะมีเยื่อหุ้มเซลล์เขาเรียกว่าเซลล์เมมเบรนแต่ว่ายานาชอบเรียกว่าเสื้อผ้าที่เซลล์สวมอ่ะทีนี้เสื้อผ้าที่เซลล์สวมเนี่ยมันจะมีวิตามินอีปักอยู่ในนี้ทีนี้วิตามินอีเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ปกป้องไม่ให้เสื้อผ้ามันเจ๋งอ่ะคือบางทีมันเจอสนิมเจออนุมูลอิสระเจออะไรต่างๆพวกนี้มันทำลายโครงสร้างของเสื้อผ้าวิตามินอีจะปกป้องโครงสร้างของเสื้อผ้าเอาไว้มันคืออะไรวะเนี่ยแต่มันก็ประมาณนั้นก็คือว่าวิตามินซีเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการป้องกันไม่ให้สนิมมันทำลายปอดของเราเองแล้ววิตามินซียังทำให้ภูมิต้านทานอ่ะกินได้อึดขึ้นใช่ไหมคะเธอกินเข้าไปเลยเธอจะไม่ตายเพราะฉันจะปกป้องไม่ให้สนิมฆ่าตัวเธอเองเนี่ยคือความสำคัญของอาหารแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เรากินกันในปัจจุบันนี้ไม่มีวิตามินซีนะคะดังนั้นเราจำเป็นต้องหาพืชผักผลไม้กินทุกมื้อเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีวิตามินซีตลอดเวลาเพราะวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำมันเก็บเอาไว้กับตัวไม่ได้ค่ะถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะปัสสาวะออกมาแล้วมนุษย์เนี่ยสูญเสียสกิลการสร้างวิตามินซีด้วยตัวเองไปตั้งแต่เมื่อ61ล้านปีก่อนคือเมื่อสมัยก่อนนะคะตอนที่เรายังไม่ได้วิวัฒนาการสูงขึ้นมาระดับนี้เนี่ยตอนที่เรายังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม4ขาอย่างเช่นพวกหมาแมวเสือหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปไกลกว่านั้นเช่นพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือว่าพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันยังสร้างวิตามินซีเองกันได้อยู่นะคะแต่พอเราวิวัฒนาการสูงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยสกิลการสร้างวิตามินซีของเราก็สูญเสียไปเฉยเลยเป็นเพราะว่าอาหารการกินส่วนใหญ่ของบรรพบุรุษเราเนี่ยมาจากพืชที่อุดมไปด้วยวิตามินซีธรรมชาติเนี่ยก็เลยไม่คัดเลือกให้สกิลการสร้างวิตามินซีเนี้ยคงอยู่ต่อไปคือธรรมชาติเนี่ยเป็นแบบนี้เสมอนะคะอะไรที่เราใช้มันจะยังเก็บไว้แต่อะไรที่เราไม่ใช้มันจะสูญเสียไปดังนั้นอาหารหลักในทุกๆมื้อของเราควรจะอุดมไปด้วยพืชผักผลไม้ที่เต็มไปด้วยวิตามินซีค่ะ